ไม่คุยกันอีกแล้วกับสุขภาพนะคะอีกเช่นเคยนะคะคีโตกับวีแกนต่างกันยังไงนะคะคือเราได้ลองจริงๆสตาร์ไม่ได้ลองวีไม่ได้ลองคีโตนะคะคีโตนี่คือการทานแฟตทานเนื้อสัตว์ทานไขมันทานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลดแป้งทานแป้งได้ประมาณ5%นะคะแต่วีแกนคือทานผักนะคะก็คือจะทานผักค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพวกทุกอย่างแหละแต่ไม่ใช่ที่มาจากสัตว์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าเป็นคีโตจะไม่ทานแป้งแล้วน้ำหนักจะลดลงเยอะมากแต่ทีเนี้ยถ้าเป็นวีแกนก็แล้วแต่ถ้าคนที่ชอบทานแป้งเยอะๆทานคาร์โบไฮเดรตเยอะๆเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ได้ลดแต่จริงๆอ่ะก็คือจะทานพวกที่ทำมาจากผักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีไขมันจากสัตว์เพราะฉะนั้นถามว่าน้ำหนักลดไหมมันก็ลดได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเราทานหลากหลายอย่างเงี้ยน้ำหนักมันก็ไม่ได้ลดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นคีโตเนี่ยน้ำหนักจะลดเร็วประมาณเดือนหนึ่งที่เคยเห็นคนทานมาเดือนหนึ่งประมาณ10 กิโลแบบนี้นะคะก็มีเหมือนกันนะคะในทานวีแกนนะถ้าคนชอบทานแป้งทานขนมปังทานเค้กที่เป็นแบบวีแกนเดี๋ยวนี้เค้กออกมาเยอะมากโดยที่เขาไม่ทำจากไข่อะเนาะคือก็อ้วนเหมือนกันนะไม่ได้แบบเป็นไดเอทนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าวีแกนคือการไดเอทอย่างหนึ่งนะคะ